อัปปมาเทนะสัมปาเทถะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นว่าด้วยนามวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับศัพท์ใหม่ใช่ไหมจิตตศัพท์เรียนจบไปยังเรียนจบแล้วนะถามว่าเรียนจบหรือยังนะยังไม่ได้ถามว่าจำได้หรือเปล่าเรียนจบแล้วใช่ไหมจิตตศัพท์จบยังกันยาแล้วด้วยโอ้แสดงว่าจำได้กันยาก็แล้วทำไมไปเร็วจังกันยาก ันยาถึงไหนกันยาจบอารัปปนะยังอารัปปนะจบยังจบแล้วทั้งสิกทั้งโยใช่ไหมก็ไปที่ทุติยาทุติยาของนามวิพัตมีสองวิพัตนะก็คืออังกับโยอังกับโยถ้าลงอังวิพัตหลังกัญญาสัพท์นะรูปสำเร็จรูปร่างหน้าตาที่ออกมาก็จะเหมือนกับศัพท์ที่ผ่านมาศัพท์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีปุริสะกับจิตตะลองเปิดกลับไปดูที่อังวิพัตของปุริสะศัพท์อังวิพัตของจิตตะศัพท์ลงอังวิพัตเหมือนกันกับกันอย่างนี่แหละสำเร็จรูปออกมาก็ปุริสังจิตตังเหมือนกันยังไหมเหมือนในส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกันนะกับทุกๆสับเหมือนกันกับทุกๆสับทุกๆสับที่ลงอังทุติยาวิพัฒน์เนี่ยจะลงท้ายออกมาเหมือนกันเลยก็คือลงท้ายด้วยนิกหิตแบบนี้นะเช่นกันยังเช่นจิตตังเช่นปุริสังจะมีพิเศษแตกต่างนิดหน่อยเดี๋ยวเราเรียนไปก็จะเจอนะเช่นมโนคณาธิคณะนะก็จะมีการอาเทศอังวิพัตเป็นโอบ้างนะเล็กน้อยเป็นส่วนเล็กน้อยเมื่อเป็นส่วนเล็กน้อยเราก็จะจำได้ง่ายเพราะมันเป็นส่วนเล็กน้อยแม้เป็นส่วนมากนะเราก็จำเป็นส่วนรวมไว้มันก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะรวมๆแล้วเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะจำง่ายขึ้นอังวิพัตลงหลังศัพท์ใดก็จะสำเร็จโลกไปเป็นอังเหมือนกันนะเป็นส่วนใหญ่นะหรือว่าเป็นส่วนมากแทบจะทั้งหมดก็ว่าได้นะดังนั้นกันยังซึ่งศัพท์เดิมมาจากกันยาเราเป็นกันยาไปเลยนะแต่ถ้าจะเอาลึกๆกว่านั้นก็มาจากกันยะแล้วลงอาปัจจัยอาปัจจัยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับนามศัพท์ที่เป็นอิทธิลิงนะในสามลิงคือปงลิงอิทธิลิงนปงสกะลิงจะมีอยู่ลิงเดียวเท่านั้นที่มีปัจจัยก็คืออิทธิลิงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิลิงก็จะมีแค่สามปัจจัยก็คืออาปัจจัย
อีปัจจัยอินีปัจจัยพูดย่อๆก็คืออาอีอินีอิทธิลิงปัจจัยพูดย่อๆหรือว่าจำง่ายๆนะให้มันคล้องจองกันหน่อยก็อาอีอินีอิทธิลิงปัจจัยจะเอาย่อกว่านั้นไหมย่อกว่านั้นอีกจะย่อไปถึงไหนอาอีอินีอิทธิปัจจัยนี่ย่ออีกนะย่ออีกเอาอีกไหมย่อกว่านี้อาอีอินีถีปัจจัยย่อแล้วนะย่อกว่านี้ก็แย่มากแล้วพอสมควรแล้วนะอาอีอินีถีปัจจัยคำว่าถีคำเดียวเนี่ยในภาษาบาลีเราก็ใช้นะถีถีแปลว่าอิทธินะมันเป็นคำย่อของอิทธินั่นเองนะเดี๋ยวเราเจอเยอะเลยนะสรุปว่าอิทธิลิงปัจจัยปัจจัยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งนามศัพท์ที่เป็นอิทธิลิงมีทั้งหมด3ปัจจัย1คืออาปัจจัย2คืออีปัจจัย3คืออินีปัจจัยพูดย่อๆว่าไงอาอีอินีถีปัจจัยลองว่าพร้อมกันสัก3ครั้งสิอาอีอินีถีปัจจัยอาอีอินีถีปัจจัยอาอีอินีถีปัจจัยโยมโจ้มาไหมโยมโจ้นี่มีแรงตอบนะโยมโจ้ลองว่าหลับตาด้วยหลับตายังหลับจริงหรือเปล่าลองถอดแว่นดูสิโยมโจ้โยมโจ้ลองถอดแว่นดูไม่เคยเชื่อว่าโยมหลับหลับหรือหลี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 นั่นแหละว่าไหมวันนี้ยมบัวไม่มาเลยยมบัวลืมอะไรลืมข้อมูลหรือลืมตาให้ลืมตาหรือลืมข้อมูลยอมบัวไม่หมานะก็เลยไม่มีคู่เลยแต่ยอมโจ้ไม่มีคู่ใครดีอ่ะยอมกาญจนาลองว่าสิหลับตาป่ะน่ะมีแต่ปิดจมูกกับปิดปากเท่านั้นเองหลับตาหรือลืมตาเนี่ยขยายเลยเอาย่อๆก็พอเดี๋ยวจะแย่อาอีอินีถีปัจจัยเอามีค่าด้วยนะสุภาพนะเมื่อกี้ยอมโจ้มีไหมนะต่อไปนะต่อไปศัพท์เดิมของศัพท์เดิมของกัญญาเนี่ยก็คือกัญญะแล้วเราลงอาปัจจัยนะอันนี้ตามขั้นตอนแบบละเอียดนะลงอาปัจจัยอันเป็นอิทธิลิงปัจจัยด้วยสูตรว่าอิทธิยะมะโตอาปัจจโยลองเปิดกัจจยนะสูตรดูต้องเปิดบ่อยๆนะใครเจอก่อนก็บอกเพื่อนด้วยสูตรที่237อ่านพร้อมกันอิทธิยะมะโตอาปัจจโย
อิทธิยะมะโตอาปัจจโยอิทธิยะมะโตอาปัจจโยต้องอ่านแบบนี้นะอย่าไปอ่านผิดว่าอิทธิยะมะโตอาปัจจโยอย่าไปอ่านผิดอย่างนั้นต้องอ่านว่าอิทธิยะแล้วก็มะโตอาปัจจโยทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะอ่านว่าอิทธิยะมะโตอาปัจจโยแล้วก็โน้ตเป็นความหมายย่อๆไว้ที่นั่นเลยนะเจอสูตรหนึ่งก็โน้ตครั้งหนึ่งใช่ไหมโน้ตว่าลงอาปัจจัยหลังอาการันตะสับในอิทธิลิงนี่โน้ตแล้วนะยังยาวอยู่ใช่ไหมเราจะเขียนในสมุดของเราก็ได้นะแต่โน้ตไว้ในหนังสือกัจจายนสูตรเนี่ยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราอ่านหรือทวนสูตรไปเราก็จะเจอไปนะลงอาปัจจัยหลังอาการันตะสับในอิทธิลิงอาการันตะสับไปนั่งซะไก่หูก็ตึงใช่ไหมดึงก็ช่วยไม่ได้นึกว่าตรงนั้นเป็นสัปปายะสถานนั่นแหละโยมโจ้นึกว่าตรงนั้นเป็นสัปปายะสถานสำหรับโยมนั่งไกลไม่น่าจะสัปปายะลงอาปัจจัยหลังอการันตะสับในอิทธิลิงด้วยสูตรว่าพยายามออกเสียงด้วยนะเวลาพูดเรื่องสูตรเนี่ยพยายามออกเสียงตามมันเป็นการบันทึกหรือจดจำไปในตัวนะบ่อยครั้งเข้าเนี่ยก็ได้ไปเองในโลกนี้ไม่มีอะไรยากนะโดยเฉพาะในโลกนี้ที่มนุษย์จะทำสักอย่างเนี่ยไม่มีอะไรยากถ้าจะยากก็ยากตรงที่ว่าไม่อยากทำยากตรงนั้นมาเรียนยากไหมไม่ยากแค่มาเรียนจะยากอะไรถูกไหมมาให้ถึงวัดวิชัยญาติยากไหมยากใครบอกยากโยมโจ้เดี๋ยวทำโทษโยมโจ้ซะหน่อยให้โยมโจ้ยืนเรียนนี่จะฟังอาตมาไหมเรียบร้อยดีนะลองยืนดูสิก็ยืนจริงด้วยนะเอายืนแค่ไม่ถึงวินาทีนั่งแล้วแหละเถียงพระแต่เช้าเถียงพระแต่เช้าพยายามมาให้ตรงวันเวลาวิชานะถึงเวลาก็มานะไม่ต้องคิดอะไรมากเสาร์อาทิตย์ก็มาไปขี้เกียจก็มาเบื่อก็มาลำคาญก็มาเดี๋ยวมานั่งนั่งไปเนี่ยมันก็เพลินไปเองนะพอทำให้มันชินทุกอย่างก็จะราบรื่นเรียกว่าราบรื่นใช่ไหมลื่นไหลไปด้วยดีแต่ถ้าเรียนหยุดถึงขั้นหยุดเรียนก็ลื่นล้มไม่ใช่ลื่นไหลนะลื่นล้มอายุเยอะแล้วนี่ต้องเข้าวัดเข้าวานะโยมโจ้อายุเยอะเนี่ยต้องเข้าวัดเข้าวาก็ต้องได้โต้ตอบนะไม่งั้นน่าจะหายใจลำบากเอาละมาดูกันยังนะเราลงอาปัจจัยมาก็เป็นกัญญาเดิมทีมเป็นกัญญานะแล้วเราลงอังวิพัฒน์มาอีกก็เป็นกัญญาอังเขียนตามไปด้วยนะอาตมาไม่ได้ไปขึ้นกระดานให้นะเป็นกัญญาอังนะเขียนนี่ต้องเขียนในสมุดในเอกสารแล้วนะมีสมุดไหมเดี๋ยวจะต้องหาสมุดมาแจกให้อีกปากกามีไหม
มีไหมเอ๊ะทำไมเงียบอ่ะมีกัญญาอังจากกัญญาอังเนี่ยเราจะทำให้เป็นกัญญังนะทำอย่างไรนะมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆก่อนกัญญาอังไปเป็นกัญญังเนี่ยโยมว่าสระอายังอยู่หรือสระอาหายไปสระอาหายไปการที่หายไปเนี่ยสำนวนทางไวยากรณ์บาลีเรียกว่าลบลบภาษาไทยภาษาบาลีว่าโลปะใช่ไหมลอโอปอลบนั่นแหละนะสระอาที่หายไปเราเรียกว่าลบอย่างนี้เราเรียกว่าลบสระอาที่อยู่ข้างหน้าอังหรือว่าลบสระอาที่อยู่ข้างหลังลบสระอาที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกย่อๆว่าลบสระหน้าหรือลบสระหลังลบสระหน้าโยมบัวเพิ่งมาก็ยังดีนะยังดียังดีที่มาแต่ถือว่าฉลาดฉลาดมาช้าเนี่ยถือว่าฉลาดไม่ได้แปลว่ามาก่อนโง่นะฉลาดประมาณว่าเมื่อกี้ถ้าให้บอกว่าอาอีอินีถีปัจจัยเนี่ยโยมบัวน่าจะหมดลมในห้องเรียนนะโยมบัวมาแล้วโยมกาญจนาหันไปดูหน่อยมาช้าหลากสังขารมาหรือแบกสังขารมาทั้งหลากทั้งแบกทั้งหอบไหมลบสระหน้าการลบสระหน้าเนี่ยมีกี่สูตรสองสูตรตอบง่ายๆไปก่อนว่าสูตรสั้นกับสูตรยาวสูตรสั้นคือสูตรไหนสูตรสั้นคือสูตรว่าอะไรใหม่ๆก็งี้แหละนะสเปะสปะไว้ก่อนว่าพร้อมกันที่สูตรลบสระหน้าสูตรสั้นคือสูตรว่าสูตรลบสระหน้าสูตรยาวคือสูตรว่าสนี่อ่านหรือออกเสียงเองอ่านออกเสียงหรือว่าออกเสียงเองดูแล้วออกเสียงหรือว่าออกเสียงเองแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมสูตรนี้ไม่ธรรมดาใครยังไม่ได้รู้ตัวไหมโยมบัวเนี่ยน่าจะยังไม่ได้มั้งโยมบัวโยมบัวได้ยังยังเสียงก็ไม่ออกเลยโยมโจ้ได้ยังยังแล้วมัวแต่ทำอะไรอ่ะ เอาใหม่สูตรสั้นลบสระหน้าคือสูตรว่าพร้อมกันสราสเรโลปังลบสระหน้าสูตรยาวคือสูตรว่าเนี่ยนะบ่อยๆก็ได้เองนะบ่อยๆก็ได้เองต่างกันอย่างไรในเมื่อสูตรที่ให้ลบสระหน้ามีถึง2สูตรด้วยกันเราจะเลือกลบด้วยสูตรไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างหลังถ้าปัจจัยข้างหลังนะเป็นสระที่เป็นอังเช่นณขณะนี้แล้วก็เป็นสระที่ถูกอาเทศมาเป็นสระของปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเราจะลบสระหน้าในเพราะปัจจัยเบื้องหลังดังกล่าวด้วยสูตรยาวถูกไหมดังนั้นณตอนนี้นะกัญญาอังมีอังอยู่ข้างหลังเราก็ต้องลบสระอาข้างหน้าด้วยสูตรว่าสระโลโปมาเตจะปัจจยาทิมหิสระโลเปตุปกติอันนี้จำไว้เลยนะในเมื่อมันมี2 สูตรเราจะต้อง
ตอบโจทย์ให้ได้เวลาก็ถามว่าจะลบด้วยสูตรไหนดีในเมื่อมันมีตั้งสองสูตรด้วยเหตุผลว่าอะไรนะต้องตอบโจทย์ให้ได้นะเราก็ลบสระอาไปแต่ถ้าเราจะว่ากันอย่างละเอียดนะเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยก่อนลบสระอาที่กันยาเราต้องทำอย่างไรก่อนแยกพยัญชนะยะออกจากสระอาด้วยสูตรว่าเอาใหม่ดังๆพร้อมกันแยกพยัญชนะยะออกจากสระอาด้วยสูตรว่าจากนั้นแล้วค่อยลบลบปุ๊บนะตอนแยกเนี่ยพยัญชนะยะหรือยอหญิงก็จะมีจุดข้างล่างหรือข้างหลังจุดข้างล่างทันทีเป็นสัญลักษณ์แห่งพยัญชนะที่ไม่มีสระถูกต้องไหมเราก็ใส่จุดไปนะแล้วก็ลบในสูตรดังกล่าวสระโลโปเป็นต้นพอลบแล้วเนี่ยก็ไม่มีสระแล้วเราก็นำพยัญชนะยะถูกไหมซึ่งไม่มีสระนะไปประกอบกับอังในอังเนี่ยมันจะมีสระอะกับนิกหิตอยู่ก็คือไปประกอบกับสระอะถูกไหมที่มีนิกหิตอาศัยอยู่หรือไปประกอบไปประกอบกับอังพูดอย่างนี้ก็ได้อยู่นะนำพยัญชนะยะไปประกอบกับอังอย่าไปบอกว่าสระอังนะสระอังไม่มีนะมีแต่สระอะใช่ไหมไปประกอบกับอังด้วยสูตรว่านะเยปรังยตเตสำเร็จรูปเป็นกันยังนะเขียนตามไปนะไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสแค่มาเรียนก็คะแนนเต็มแล้วแค่มาเรียนหรือไม่ก็มาผ่านหน้าอาตมาให้อาตมาเห็นหน้าก็ถือว่าคะแนนเต็มแล้วนะดีไหมมาถึงแล้วกลับเลยก็ได้นะถ้าหายเหนื่อยแล้วโยมบัวถ้าหายเหนื่อยแล้วกลับได้เลยถ้ายังไม่กลับแปลว่ายังไม่หายเหนื่อยต่อไปกัญญากัญญาโยกัญญากัญญาโยเป็นโยทุติยานะเราลองขึ้นไปดูที่โยอารัปปนะโยปัตมาสิว่าพอลงโยปัตมาลงโยอารัปปนะหลังกัญญาสับแล้วสำเร็จรูปเป็นอะไรเป็นกัญญากับกัญญาโยไหมเป็นพอลงโยทุติยาวิพัตหลังกัญญาสับแล้วก็สำเร็จรูปเป็นกัญญากับกัญญาโยไหมเป็นสรุปว่าไงสรุปว่าถ้าลงโยทั้งสามเข้าใจคำว่าโยทั้งสามไหมมีโยอะไรบ้างโยมโจ้อะไรตอบไม่รู้ไม่รู้ไปหมดนะก็ตอบมาสิจะได้รู้ผิดหรือถูกมีโยอะไรบ้างโยปัทมาโยอารัปปนะโยอาโยมโจ้ลองทวนดูสิเพื่อนๆจะได้จดตามจดไว้ด้วยเดี๋ยวเสาร์หน้าถามเลยอย่าตอบว่าไม่รู้นะอยากทราบประวัติของคำว่าไม่รู้ไหมอยากทราบไหมจะเล่าให้ฟังเอาไหมมีเวลาไหมให้อาจารย์มาสมศักดิ์จับเวลาหน่อยเดี๋ยวพูดเรื่องนอกเยอะท่านจะมาบ่นที่หลังที่พม่าเนี่ยหลวงพ่ออาตมาท่านพูดไว้นะมันมีสำนวนพม่าอยู่สำนวนหนึ่งก็คือภูตะลงสองโออ่องมาเซิงเยภาษาพม่ายอมเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็เฉยๆไว้ไม่ต้องคิ้วกระหมวด
ไม่ต้องทำเป็นมันงงๆมันงงอยู่แล้วภูตะลงสองโออ่องมาสิงเยหมายความว่าไม่อย่างเดียวเนี่ยนะต่อให้แก่ก็ไม่ลำบากแต่ว่าไม่อย่างเดียวไม่นะถึงแก่ก็ไม่ลำบากนะสำนวนพม่ามีอย่างนี้นะดังนั้นเวลาใครถามอะไรไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ตลอดเลยนะไม่เนี่ยมันเหมือนสบายดีนะแต่ว่าสมองไม่ค่อยสบายนะโยมเจ้าเอออะไรก็ไม่พึ่งรู้พึ่งพูดไปแบบว่าปัตมาโยอาลาปนาโยทุติยาโยพอถามปุ๊บโยมเจ้าบอกไม่รู้โยมเจ้ารู้อย่างตอนนี้ไม่รู้อีกแล้วโยมีกี่โยสามโยหนึ่งคือโยปัทมาก็ได้ปัทมาโยก็ได้สองคือสามคือโยทุติยานะจำไว้สามโยหลวงพ่ออาตมาท่านเลยแก้ใหม่นะแก้ว่าฉลาดนะคนฉลาดเนี่ยจะแก้เก่งส่วนคนโง่จะสร้างปัญหาเก่งคนฉลาดก็มีปัญญาเขาก็แก้ปัญหาได้เก่งหลวงพ่ออาตมาก็คือหลวงพ่อผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่4นะจบหลักสูตรพระไตรปิฎกของประเทศเมียนมาเนี่ยตั้งแต่อายุ27อายุ27นี่จบหลักสูตรพระไตรปิฎกทรงจำได้ทั้ง3ปิฎกนะเรียนตั้งแต่อะไรนะเรียนอะไรอ่ะเรียนพระไตรปิฎกเอาเป็นว่าท่านใช้เวลาแค่รวมทั้งสิ้นเนี่ย6ปีก็คือมีอยู่ปีนึงเนี่ยท่านสอบไปแล้วกรรมการเนี่ยท่านพูดเร็วไงหลวงพ่ออาตมาเร็วมากเลยนะเสียงท่านเร็วมากอ่ะกรรมการบอกว่าสวดย้อนหลังให้หน่อยเร็วไปท่านบอกผมสวดแล้วครับกรรมการบอกไม่ได้ต้องสวดใหม่ท่านหลวงพ่ออาตมาใจท่านเร็วอ่ะนะท่านบอกไม่สวดแล้วผมสวดแล้วจะให้ผมสวดอีกทำไมรังแกผมลาออกเลยนะลาออกก็ไม่ผ่านไงปีนั้นซึ่งน่าจะวันสุดท้ายแล้วนะก็เลยต้องงดไป1ปีแล้วก็อีก1ปีเนี่ยท่านบอกต้องพักเพราะว่ามันเหนื่อยมากเกี่ยวกับพระอภิธรรมปิฎกท่านก็เลยพักไป1ปีประมาณนั้นก็เลยรวมทั้งหมดเนี่ย4ปีปกติถ้าไม่พักเลยอะไรเลยเนี่ยนะ3ปีก็จบแต่ไม่มีหรอกไม่มีใครทําได้หรอก3ปีจบก็สอบ4ครั้งเพราะพระอภิธรรมปิฎกต้องสอบ2ครั้งวินัยปิฎก1ครั้งสุตตันตปิฎก1ครั้งถ้าสอบนับแต่สอบอย่างเดียวเนี่ยนะ4ครั้งจบตามปกติของคนเก่งท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนสำนวนเป็นภูตะลงช่องโอ่องมาเซิงแย่ต่างกันตรงสองกับช่องช่องก็คือหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นงดเว้นคำว่าไม่แก่เท่าไหร่ก็ไม่ลำบากท่านเปลี่ยนจำนวนเป็นงี้โยมโจ้ต้องงดเว้นคำว่าไม่นะถามอะไรก็ไม่รู้ตกลงรู้ยังรู้อะไรรู้ต้องบอกว่ารู้แล้วว่าต้องรู้ต้องรู้นะโยมี3โยเมื่อลงโยทั้ง3หลังกัญญาสับถามว่าสำเร็จรูปออกมาหน้าตาเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันเหมือนกันโน้ตไว้แบบนี้สบายสบายเลยนะสบายสบายโน้ตยังปากกาเพิ่งจะจับนะดีนะที่มีปากกาไม่ใช่ล่วงไปล่วงมาหาปากกาไม่เจอโน้ตว่าไง
โยมี3โยต้องโน้ตด้วยหรือโย3โยนี่ไม่ต้องโน้ตนะลองว่าวิพัฒนามดูสิสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุเราเพิ่มอารัปปนะเข้าไปมันก็เป็น3โยแล้วถูกไหมก็ไปโน้ตว่าลงโย3โยหลังกันยาสับสำเร็จรูปออกมาหน้าตาเหมือนกันจากนั้นให้กลับไปดูที่จิตตสับที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปดูที่โย3โยที่ลงหลังจิตตสับกันดูหน่อยลงโย3โยหลังจิตตสับแล้วรูปร่างหน้าตาออกมาเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไรเปิดไปยังเปิดไม่ทันก็ดูบนจอได้คนที่ดูบนจอแปลว่าเปิดไม่ทันหรืออย่างไรเอกสารมีมาไหมเนี่ยโยมกาญจนาเอามาเปล่าเอกสารเรียนเอามาไหมถ้าไม่ได้เอามาต้องมีข้ออ้างว่ารีบมาเรียนไงรีบมาเรียนจนลืมเอกสาร เจอไหมจิตตสับดูพร้อมกันลงโยปัตมาหลังจิตตสับสำเร็จรูปออกมาเป็นจิตตากับจิตตานี้พอลงโยอารัปปนะหลังจิตตสับสำเร็จรูปออกมาก็เป็นจิตตาจิตตานี้พอไปลงโยทุติยาวิปัสสหลังจิตตสับสำเร็จรูปออกมาเป็นจิตเตจิตตานี้ต่างไหมต่างโน้ตไว้กลับไปที่ต่างตรงไหนนี่ต้องตอบให้ได้ด้วยนะถามหน่อยว่าต่างตรงไหนโย3โยที่ลงหลังจิตตสับต่างกันตรงไหนตอบว่าที่จิตเตตอบแค่นี้ไปก่อนนะตอบแค่นี้ไปก่อนไปดูที่โย3โยที่ลงหลังปุริสสับกันหน่อยลงโย3โยหลังปุริสสับสำเร็จรูปออกเป็นปุริสาปุริสาปุริเสเหมือนหรือต่างเหมือนหรือต่างเหมือนหรือต่างที่ถามว่าเหมือนหรือต่างเนี่ยถามมาจากกัญญาสับที่มันเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมพอมาเป็นจิตตะพอมาเป็นปุริสะก็เลยถามว่าเหมือนหรือต่างต้องตอบว่าต่างต่างจากกัญญาสับกัญญาสับเนี่ยถ้าลงโย3โยหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดทั้ง3สับทั้ง3โยแต่ปุริสะกับจิตตะเหมือนกันทั้ง3โยไหมไม่เหมือนต่างที่โยไหนโยทุติยาโน้ตไว้นะโน้ตไว้อายุเยอะแล้วนะมือไม้ไม่ค่อยขยับจับปากกาไม่ค่อยติดถ้าเขียนลงไปปากกาก็ไม่ติดนี่ยิ่งแย่เลยนะโยมโจ้เขียนทันไหมกลับมานะโน้ตไม่ทันไม่เป็นไรนะเข้าใจอยู่ว่าอายุเยอะค่อยๆโน้ตไป แล้วต่อมาก็จะทวนอีกนะทวนไปบ่อยๆทวนไปบ่อยๆต่อไปมาดูว่าลงโยทุติยาหลังกัญญาแล้วนะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างสับแรกก็คือกัญญาเนี่ยนะเอาเป็นสับเดิมกัญญาไปเลยนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาปัจจัยละกัญญาแล้วก็ลงโยทุติยาเป็นกัญญาโยกัญญาบวกโยก็ได้นะเขียนห่างๆไว้กัญญาโยกัญญากับโย
แต่รูปสำเร็จเป็นกัญญาอะไรหายไปโยโยหายไปโยหายไปพูดเสมอว่าการหายไปทางไวยากรณ์บาลีเรียกว่าอะไรเรียกว่าลบภาษาบาลีว่าไงลบโลปะลบโยนะก่อนจะพูดเรื่องสูตรเนี่ยถามของเก่าโยมโจหัวเราะจะถามของเก่าซึ่งอยู่ในเอกสารพวกเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถามว่าไงรู้ไหมอยากทราบคำถามไหมเอาใครนะตอบไม่อยากโยมโจยืนหน่อยยืนหน่อยโชว์ตัวหน่อยหัวเราะไม่จะได้เห็นชัดๆว่าใครที่กวนที่สุดในห้องโยมโจ้ใช่ไหมก็ในเมื่ออาตมาบอกแล้วว่าโยสามโยที่ลงหลังกัญญาสับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งสามโยจะถามว่าไอ้กัญญาที่ลงโยทุติยาแล้วโยหายไปเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าลบด้วยสูตรไหนก็กลับไปดูที่กัญญาอันเป็นโยปฐมาและโยอาลัปนะถูกไหมลบด้วยสูตรไหนเอาสูตรลบก่อนลบด้วยสูตรว่าคะปะโตจะโยนังโลโปโน้ตไว้ไหมโน้ตโน้ตไว้ถ้ายังโน้ตแล้วโน้ตอีกก็ได้นะไม่มีใครเขาไปจำเพราะเจ้าตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยใครเขาจะไปจำแทนเราโน้ตไว้ไหมโน้ตไว้แล้วลบโยด้วยสูตรว่าพร้อมกันคะปะโตจะโยนังโลโปเปิดกัจจนะสูตรสูตรที่118ถูกไหมเปิดแล้วก็ดูซิโน้ตไว้หรือยังโน้ตแล้วเห็นไหมอายตัวเองไหมนะไม่ได้พูดคำหยาบนะจะพูดให้ฟังนะเวลาเราอายตัวเองอ้าวนี่กูโน้ตไว้แล้วนี่นะลายมือกูเองอีกต่างหากด้วยใช่ไหมอ่านออกไหมนะอ่านออกไหมหมอนวลจันทร์อ่านออกไหมออกเสียงได้หรือว่า โน้ตไปแล้วใช่ไหม เดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องเรียกชื่อทุกคนเลยโยมอะไรนะโยมลืมชื่อแล้วโยมที่ว่าตายแล้วไม่ตาย ชื่ออะไรนะโยมจำนงอายุเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะ 76อ่อนวัยยมวิเชียน10ปีนะก็ยังแข็งแรงอยู่นะใช้ได้นะยมโจ้เซเว่นพอดีเลยนะถามว่าพอดีเลยหรือตอบว่าเต็มแล้วก็แสดงว่าไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่แบบนี้ก็เรียกเกินหรือขาดนี่ยมโจ้ก็เรียกเกินหรือขาดโอ้อย่างนี้ไออะไรเนี่ยไอแคนนอตหรือเปล่าโอ้โหระวังมีน้ำดื่มไหมนะแบบนี้ก็เรียกอะไรไออะไรเมื่อกี้ไอไม่ใช่ไอแคนนอตอ่ะฮะไอแคนนอตมั้งดูแลหน่อยนะยมโจ้ยมโจ้ขาดไม่ได้นะถ้ามาเนี่ยไม่รู้อาตมาจะนะไม่รู้จะโอ้โหไม่แต่ว่าเพราะอะไรวันไหนอาตมาก็ต้องไปเหมือนกันอาตมาต้องไปส่งพวกเราไงต้องไปอาตมาต้องไปเพราะมันเป็นหน้าที่แล้วก็วันนั้นเนี่ย
ที่อชวก็มีสอบอภิธรรมด้วยท่านรองจะต้องอยู่ไงอยู่ที่อชวอาตมาก็ต้องไปที่โน่นต้องแบ่งหน้าที่พอดีมันตรงกันพอดีปีนี้ตรงกันหลายอย่างนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีทางวัดพระธาตุศรีจอมทองส่งกำหนดการมานะครบ1ปีมรณภาพของหลวงพ่อทอง12ธันวาคมนี่ก็มีแม่ชีคนหนึ่งที่จะต้องสอบมหาเอกเขาก็ต้องก็เขาอยากจะสอบให้มันจบจบใช่ไหมเขาก็ต้องมาวันงานเขาก็อยู่ไม่ได้ก็บางอย่างมันก็ต้องสละอย่างหนึ่งนะไม่ต้องรอให้เสียก็สละได้นะสละเนี่ยไม่ได้สละของเสียอย่างเดียวเนี่ยเสียสละก็ได้ยอมโจฟังออกไหมฟังทันเอากลับไปที่สูตรนะกลับไปที่สูตรสูตรลบโยเราจำแบบนี้เลยย่อๆสั้นๆ สูตรลบโยวิพัฒน์คือสูตรว่าสูตรที่118ใช่ไหมโยมบัวเจอไหมอ่านหน่อยออกเสียงหน่อยอีกสักสองครั้งอีกครั้งหนึ่งอย่าไปอ่านจะโยนังต้องคะปะโตจะพอแล้วพอแล้วอย่าเกินอย่าเกินเดี๋ยวจะเหมือนยมโจ้เกิน70แล้วเราก็โน้ตไว้ว่าลบโยใช่ไหมด้วยสูตรว่าคะปะโตจะโยนังโลโปแต่ถ้าพูดถึงขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยต้องตั้งชื่ออาอิทธิลิงว่าคะคอระคังก่อนสองครั้งก่อนก็บอกไปแล้วเช่นกันตั้งอาอิทธิลิงชื่อคะคอระคังด้วยสูตรว่าอาโคเปิดหน่อยสูตรที่67ใช่ไหม60ใหม่ๆเป็นอย่างนี้ไม่ต้องซีเรียสนะจำคำอาตมาไว้วิชาไหนใครสอนก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าไปท่องนะก็บอกว่าพระมหาไปโรจน์บอกว่าไม่ต้องท่องแต่อย่าลืมตอบให้มันจบว่าแต่ต้องจำให้ได้ด้วยนะไม่ต้องท่องแต่ต้องจำให้ได้จำมาให้ได้ยกเว้นท่องจะทำอะไรก็ได้ไปจำมานะแล้วยังจำไม่ได้ก็จำให้ได้ว่ายังจำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ลำบากนะใช้หลักการนี้เดี๋ยวใกล้สอบเนี่ยก็จะติวให้อีกสรุปให้อีกใช่ไหมเราก็ไปเตรียมตัวมาง่ายๆสบายๆนะไม่ต้องซีเรียสนะว่างๆก็ถามรุ่นพี่บ้างก็ได้เป็นยังไงแต่รุ่นพี่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าที่ไหนเนี่ยก็จะขู่รุ่นน้องยากยากอย่างนั้นยากอย่างนี้อย่างที่พี่ทำเนี่ยก็จะขู่ไว้นะนักศึกษามหาโทพอใกล้จะจบก็ไปถามรุ่นพี่มหาเอกว่ามหาเอกเป็นไงบ้างยากยากกว่ามหาโทอีกพอเขามาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาบอกว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนมหาตรีแล้วยังไม่ได้เรียนมหาโทเราไปถามรุ่นพี่มหาโทว่ามหาโทเป็นไงเขาบอกยากยากกว่ามหาตรีอีกพอเราขึ้นมามหาโทเราเรียนไปมันไม่ยากมันไม่ยากอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทำด้วยตนเองเนี่ยอย่าไปเชื่อใครว่ามันยากอย่าไปเชื่อสมัยที่อาตมาไปเรียนที่ประเทศเมียนมานะเมื่อวานได้ยินคำหนึ่งโยมคนนี้พูดดีนะบอกว่าท่านเป็นนักเรียนทุน
ถ้าทางโลกนี่ก็ถือว่าเก๋านะเก๋าเก่งเนี่ยนะนักเรียนทุนของหลวงพ่อสมเด็จอาจก็คือในนามวัดมหาธาตุนั่นแหละส่งไปเรียนต่อที่ประเทศเมียนมาสมัยนั้นท่านก็บอกด้วยว่านะพอจบแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยให้มาช่วยงานทั้งที่วัดมหาธาตุและมจรปัจจุบันก็ทำตามนั้นเราอยู่วัดมหาธาตุก็ต้องทำงานวัดมหาธาตุอยู่แล้วสอนประโยค9แล้วก็มีเทศบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยติดสอนที่นี่ไงก็ไม่ได้เทศแต่ถ้าว่างเนี่ยอาตมาไม่เคยปฏิเสธนะงานวัดแล้วก็ช่วยสอนประโยค9ด้วยแล้วก็สอนอภิธรรมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของมจร.ด้วยก็ทำตามที่หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ไอ้ตอนเราไปเรียนเนี่ยด้วยความที่เราอยากจะเรียนอยากจะรู้ไม่เคยคิดว่าอะไรมันยากนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งก็เคยไม่เคยคิดว่าจะทำไม่คิดว่าจะทำไม่เคยมีความคิดก็คือทรงจำพระวินัยปิฎกไม่เคยคิดแต่พอจบชั้นธรรมาจริยะนะความคิดที่เคยคิดว่าไม่คิดจะทรงจำพระวินัยปิฎกนะมันหายไปเลยมันเปลี่ยนมาเป็นคิดว่าจะพยายามทรงจำพระวินัยปิฎกให้ได้แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆจนมันสำเร็จมันไปทีละขั้นของมันบันไดไม่ได้มีขั้นเดียวแต่ถ้าเราจะขึ้นให้ถึงชั้นบนเนี่ยเราต้องผ่านบันไดไปทีละขั้นขั้นแรกขึ้นได้ชั้นใดขั้นที่สองไม่ยากไปกว่าขั้นแรกเพราะมันเป็นขั้นต่อขั้นและบันไดแต่ละขั้นเนี่ยเท่ากันทุกขั้นนะถ้าไม่เท่ากันบันไดที่นั่นเนี่ยมีปัญหาคนที่ขึ้นลงบันไดนั้นก็จะมีผลกระทบจากบันไดที่มีขั้นบันไดที่มีปัญหาอย่างเช่นวัดใหม่ของอาตมาเป็นเจ้าของวัดเนี่ยนะวัดใหม่ของอาตมาบันไดที่ขึ้นไปชั้น2เนี่ยน่าจะบันไดขาบันไดขั้นแรกขาขึ้นนะมันห่างมันสูงกว่าพื้นเยอะไปหน่อยคนขึ้นลงเนี่ยจะรู้เลยอาตมาก็รู้มันต้องก้าวเยอะหน่อยเวลาลงก็ต้องย่อตัวลงเยอะหน่อยมันจะรู้เลยว่าตรงนี้ผิดลำดับมันสูงไปหน่อยห่างไปหน่อยก็เป็นปัญหาได้เพราะว่าปกติเนี่ยบันไดเนี่ยถ้ามันเป็นปกตินะก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยจะไม่มีโอกาสมีผลกระทบกับคนก้าวขึ้นก้าวลงขั้นตอนอื่นๆมันก็เหมือนกันนะขั้นที่สองเราจะก้าวได้หรือไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นขั้นที่เท่าไหร่นะมันอยู่ที่ว่าเราจะก้าวหรือไม่แต่ถ้าเราตั้งใจไว้เนี่ยนะตั้งใจไว้เนี่ยแทบจะไม่มีขั้นบันไดให้เราก้าวหรือให้เราคิดว่ามันลำบากในการก้าวขึ้นนะถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆมันจะเป็นเรื่องเล็กแทบจะไม่เป็นเรื่องเลยแหละตั้งใจไว้เชื่ออาตมาหรือว่าไม่เชื่อเชื่อไหมโยมอะไรโยมชื่ออะไรลืมชื่ออะไรโยมชื่ออะไรนะชินจีนชินอะไรนะไม่ชื่อเรียกยากจังจินยมจินยมจินก็มาเช้าว่ายมบัวนะอุตส่าห์นัดกันมาแล้วเราสองคนจะมาช้ายมบัวมาถึงก่อนตั้งอาชื่อคะคอระคังด้วยสูตรว่าพร้อมกันอาโคโน้ตไว้หรือยังที่อาโคสูตรที่60โน้ตหรือยังโน้ตแล้วโน้ตว่าไงตั้งอาอิทธิลิงชื่อคะด้วยสูตรว่าอาโคเอาต่อไปพอตั้งอาชื่อคะแล้วเนี่ย
เราก็จะลบโยทุติยาอันอยู่เบื้องหลังอาชื่อคะด้วยสูตรว่าคะปะโตจะโยนังโลโปนี่ว่ากันไปตามขั้นตามตอนนะก็จบลบมันก็หายไปนะก็จบจบก็เป็นกัญญาไงถูกไหมลองกลับไปดูที่กัญญานะของโยทั้งสองที่ผ่านมาที่เราโน้ตไว้เนี่ยว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันต่อไปกัญญาโยกัญญาโยถามก่อนนะว่ากัญญาโยกับกัญญาเนี่ยโยทุติยาวิภัตเหมือนกันแต่รูปสำเร็จเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถามต่อว่าต่างกันตรงไหนตอบว่าตอบว่านี่ยังไม่ได้สอบจริงนะให้ตอบในห้องเรียนนะตอบว่ากัญญากับกัญญาโยถามใหม่โยวิภัตเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่รูปสำเร็จเหมือนกันไหมถามว่าไม่เหมือนกันตรงไหนตอบว่าอะไรนะพอตุ๊กแกจบเลยนะตุ๊กแกรู้ไหมโยมชื่ออะไรนะโยมชื่ออะไรนะจันทราจันทราอ๋อจันทราตุ๊กแกรู้ไหมตุ๊กแกแปลว่าอะไรอย่าตอบนะไม่ใช่จริงจกตุ๊กแกก็คือมันชัดๆเจนๆมีโยอยู่แล้วแปลอีกทีว่าไม่ได้ลบโยกัญญาโยกับกัญญาการต่างกันตรงไหนตอบว่ากัญญาลบโยกัญญาโยไม่ลบโยสมบูรณ์ไหมตอบอย่างนี้โอเคเลยนะโอเคเลยเมื่อไม่ต้องลบโยโยมว่าจะต้องตั้งอาชื่อคะไหมไม่ต้องเพราะอะไรเพราะไม่ต้องลบโยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับว่าเมื่อไม่ลบโยก็ไม่ต้องตั้งอาชื่อคะมันเกี่ยวอะไรกันกับว่าถ้าไม่ลบโยก็ไม่ต้องตั้งอาชื่อคะจะยากอะไรอ่ะก็ตอบว่าไอการจะลบโยเนี่ยมันต้องตั้งอาชื่อคะไงกวนไหมโยมโจ้ทันไหมน่ะทันอะไรลองตอบทันอะไรทันฟันฟันใครอะอะไรฟันหรือกวนนะมันพอทันฟังอ๋ออ๋ออ๋อโหต้องเอาภาษาต่างประเทศเลยนะเนี่ยแล้วยมบัวโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยหันไปคุยด้วยเลยนะเนี่ยกำลังเรียนป.เอกกันอยู่อาจารย์สมศักดิ์เลยอีก 2-3 ปีก็ด็อกเตอร์เลยนะเรียนปริญญาเอกด้วยกันกับอาตมาเป็นพระที่ขยันเรียนถ้าอาตมามีสิทธิ์ในการให้ตำแหน่งนี้จะให้ก่อนเพื่อนเลยเนี่ยขยันเรียนคือแค่เรียนนี่ก็โอเคแล้วแหละใช่ไหมเมื่อเช้านั่งอยู่ยังนึกเอ๊ะวันนี้อาจารย์สมศักดิ์ไม่มานะสักพักเอาออกประตูนู้นเฉยเลยแสดงว่าเข้ามาในห้องตั้งนานแล้วปกติมาจะไปชั้น4หรือชั้น2นะชั้น4ติดของรุ่นนะที่มาประจำก็2รูปนี่แหละนะมาประจำเนนก็ห้ามเหมือนกันนะห้ามหายน่าจะเป็นเนนรูปแรกเคยมีรูปหนึ่งแต่ว่าตอนหลังก็ลาสิกขาไปเนนตรงนั้นก็เก่งนะได้ประโยค7น่าได้ประโยค6แล้วลาสิกขาไปเขาเรียนรุ่น5แต่ว่าเขาเรียน
ไม่จบเขาลาสิกขาไปก่อนแล้วก็เลิกเรียนไปเลยนอกเวลาก็ต้องให้เรียนเสร็จก่อนใช่ก็เรียกนาคหลวงมีหลายวัดมีหลายวัดต้องจบประโยค9ตอนเป็นสามเณรแล้วก็อายุต้องไม่เกิน21นะถ้าเกิน21ไป1ปีเป็น22เนี่ยก็ได้แค่พระราชทานมั้งพระไตรพระราชทานอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้เป็นนาคหลวงโดยตรงต้องอายุ21เก่งถือว่าเณรพวกนี้เก่งเรียนไม่ตกส่วนใหญ่เรียนไม่ค่อยตกอย่างมากก็ปีหนึ่งเอาไปต่อนะไม่ลบโยก็ไม่ต้องตั้งอาชื่อคะเพราะว่าการจะลบโยเนี่ยต้องตั้งอาชื่อคะก่อนสรุปได้ว่าไอ้การตั้งอาชื่อคะเนี่ยเพื่อมีการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับอาชื่อคะเมื่อเราจะไม่ลบโยนะเราก็ไม่ต้องตั้งอาชื่อคะไม่ทราบว่าจะตั้งไปเพื่ออะไรใช่ไหมก็ไม่ต้องตั้งนะก็ไปกันต่อตติยาตติยาตติยานาหินะแต่เราจะดูไปตามลำดับดูที่นาก่อนลงนาวิพัฒน์หลังกัญญาศัพท์ลงนาหลังกัญญาก็เป็นกัญญานาเขียนไว้ด้วยนะเขียนตามไปด้วยกัญญานาเขียนถูกไหมกัญญานานาวิพัฒน์อะเขียนถูกไหมโยมโจ้โยมโจ้ลองว่านามวิพัฒน์7หรือ8หมวดดูสิสิโยอังโยนาหิลองว่าสิโยมโจ้คนเดียวไม่ได้อีกแล้วเนี่ยสิโยอังโยนาหินี่ยังจำไม่ได้เหรอเปิดก่อนใช่ไหมก่อนเปิดว่าไม่ได้เหรอยอมการจนาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันกลุ่มเดียวกันหมอนวลจันได้ไหมลองว่าสิหลับตาพอหลับตาไม่ยอมหลับ หมออัชราลองว่าสิข้างๆโยมชื่ออะไรข้างๆโยมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะติวติวหรือจิวจิวลองว่าสิสิโยอังโยนาหิก็ได้เอาว่าพร้อมกันสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงโสยมแดงว่าหน่อยยมแดงอะไรจำไม่ได้สมองไม่ทำงานแล้วยังหายใจไหมระวังใจหายนะยมบัวได้ไหมนะนะอ่านได้หรือว่าออกได้เอาอ่านไปก่อนเดี๋ยวเสาร์หน้าต้องออกเสียงเองได้แล้วนะแต่เชื่อไหมถ้าพูดอย่างนี้โยมบัวมาสายกว่านี้สายประจำนะเหมือนรถเมย์ประจำสายไงไม่รู้นะเอาก็เป็นกัญญาณานานออะไรนอนหนูเขียนไว้กัญญาณาแต่รูปสำเร็จเป็นกัญญายะโหเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่เลยก็คือนาหายเหมือนกันนาหายแต่การหายไปของนาในคำว่ากัญญายะนี้มิได้ถูกลบแล้วหายไปไม่ได้หายไปในนามถูกลบไปนะแต่หายไปในการถูกอาเทศเราจึงไม่เรียกว่าลบ
เราจึงเรียกว่าอาเทศภาษาบาลีว่าไงอาเทสะนั่นแหละนี่ทับศัพท์ที่สุดแล้วไงให้มันง่ายสำหรับนักเรียนใหม่ๆเราจะอาเทศนาเป็นอายะนะนี่พูดคร่าวๆไปก่อนแต่จำไว้เลยนะเกี่ยวกับอิถีลิงเนี่ยจะทำการใดๆต้องตั้งชื่อปัจจัยของเขาก่อนตั้งอาชื่อคะคออะไรคอระคังด้วยสูตรว่าอาโคแล้วก็ตั้งอาชื่อคะเลยตั้งอาชื่อคะด้วยสูตรว่าอาโคก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะกันยานานั่นแหละเหมือนเดิมแต่อานี่มีชื่อแล้วนะเราก็เขียนสัญลักษณ์ว่าคอระคังไว้นะแต่จะไปเขียนว่ากันยาคะนาไม่ต้องเขียนแบบนั้นเขียนชื่อให้รู้ว่ามันมีชื่อแค่นั้นเองเพื่อจะได้เข้าตามกรอบหลักการของสูตรที่จะนะอาเทศนาวิพัฒน์อันอยู่เบื้องหลังตระอาที่มีชื่อว่าคะตามสูตรได้ถูกต้องสูตรที่ให้อาเทศนาวิพัฒน์อันอยู่เบื้องหลังอาชื่อคะก็คือสูตรว่าทำไมรู้อ่ะแอบดูหนังสือแน่เลยนะนั่นเห็นไหมเชื่อไหมว่าที่เราเรียนไม่เก่งจำไม่ได้เพราะแอบดูนี่แหละเอาจริงๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะสมัยที่อาตมาเรียนกันมาเนี่ยตั้งแต่วัดท่ามะโอมาเลยนะครูบาอาจารย์เนี่ยห้ามเอาหนังสือที่สำเร็จรูปหรือบะหมี่อ่ะนะห้ามเอาเข้ามารับประทานในห้องเรียนบะหมี่เข้าใจไหมมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราจะไปดูแต่หนังสือที่สำเร็จรูปแล้วมันก็ได้แค่อ่านเท่านั้นเองแต่ถ้าเราตั้งใจฟังแล้วจดโน้ตตามเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ในการจำได้เข้าใจเป็นต้นพยายามอย่าเอามาพยายามอย่าอ่านนะจะไปอ่านที่ไหนในโลกนี้ได้ทั้งสิ้นยกเว้นในขณะเรียนเพราะว่าเราจะไม่ได้จดไงแล้วเราก็ไม่ได้ฟังด้วยเหมือนฟังเหมือนรู้นะพยายามจะเอาเข้ามาเดี๋ยวจะเดินตรวจดูให้เนนตรวจดูแต่ไม่ได้ปฏิเสธห้ามว่าห้ามมีหนังสือเล่มนี้มีได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ตอนเรียนเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนเพราะเราใช้คำว่าเรียนไม่ได้ใช้คำว่าลอกหรืออ่านแบบดังนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยเราต้องดูไปที่กำลังเรียนที่เขากำลังสอนอยู่ว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรเราจะได้มีส่วนร่วมในการรับรู้นะอย่างเมื่อกี้บอกว่านาเป็นอายะไอ้ที่ถามสูตรที่เคยเรียนมาแล้วตอบไม่ได้ไอ้สูตรไม่เอี่ยมองยิ่งกว่าป้ายแดงที่แปลงได้อีกนะตอบได้เฉยเลยมันจะไม่ให้อาตมารู้ไตได้ไงว่าคนอย่างโยมโจ้ถามอะไรก็ไม่ตลอดแต่มาได้เอาตอนสูตรใหม่เอี่ยมอ่องว่าคะโตนาทีหนังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมอาตมาไม่ต้องไล่ก็จับทันว่าโยมโจ้เนี่ยแอบอ่านหนังสือที่เขาเขียนไว้สำเร็จรูปแล้วนะเปิดไปที่หน้าเท่าไรสูตรเท่าไรคะโตนาทีนังนะสูตรที่111นะบ้านเลขที่111สูตรว่าอะไรคะโตนาทีนังคะโตนาทีนังนาทีนังนี่ติดกันนะโน้ตว่างี้โน้ตว่าอะไรเดี๋ยวก่อนจะโน้ตให้ดูย้อนกลับไปก่อนคะโตนาทีนังมีสูตรอะไรบ้างอาโคอาโค
ตั้งชื่ออาว่าคะแล้วก็ตามด้วยคะโตนาทีหนังทีนี้โน้ตได้เลยนะโน้ตว่าอาเทศนาวิพัฒน์เป็นต้นหลังอาชื่อคะเป็นอายะเป็นอายะอายนั่นแหละอายอายนั่นแหละออกเสียงแบบบาลีก็อายะโน้ตว่าไงอ่านพร้อมกันที่โน้ตด้วยโสดว่าที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องได้สูตรต้องรู้ว่าจะทำการใดๆเช่นลบอาเทศเป็นต้นด้วยสูตรไหนแค่นั้นเองนะต่อให้เราจำสูตรไม่ได้นะแต่เรารู้ว่าหลักการนี้เนี่ยมันมีอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะแต่ถ้าจะให้ก็เรียกว่าเต็มรูปแบบเนี่ยเราต้องมีสูตรอ้างอิงเหมือนกับเวลาเราพูดธรรมะแล้วมีคนถามว่านำมาจากไหนเนี่ยทั้งที่ธรรมะที่เราพูดออกไปมันถูกต้อง 100% นะถ้าเราตอบเขาไม่ได้ว่านำมาจากที่โน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยความเชื่อมั่นในคำพูดที่ถูกต้องของเราเนี่ยมันก็น้อยลงนะมันต่างกันนะดังนั้นเวลาเราอันดับแรกเนี่ยเราต้องจำหลักการเป็นภาคภาษาไทยไว้ก่อนว่ามันมีการทำการใดๆบ้างอย่างเนี้ยอย่างที่ผ่านมานะปุริสะก็ดีจิตตะก็ดีนะถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีสักคนหนึ่งใครอ่ะสักคนหนึ่งโยมโจ้คงไม่ได้หรอกว่าถามอะไรก็ไม่ตลอดยกเว้นคะโตนาทีนังนี่ตอบได้เฉยเลยนะยังไม่ได้เรียนก็ตอบได้นะแปลกนะแบบนี้ก็เรียกว่ายังไงขาดหรือเกินนะ อย่างรุ่นก่อนๆรุ่นพี่พวกเราเนี่ยตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น1รุ่น2ไม่ค่อยเท่าไหร่1 2 3นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะรุ่น4นี่เริ่มมีตัวแทนในห้องนี่แหละเป็นคนโน้ตแล้วก็ส่งอย่างรุ่นนี้มีไหมมีใครถ้าหมอชลาตายขึ้นมาทำไงเนี่ยเฮ้ยโยมอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้วโยมอะไรนะจอจานจิวถ้าหมอชลาตายทำไงหมอนวลจันทร์แทนไหมไม่แทนใครแทนอ่ะทีนี้ปกติมีลูกมือคนนี้ไปไหนไม่มาเรียนนะแมวไปหาหมออะไรนะแมวไปหาหมอเวรกรรมพาแมวไปหาหมอไหนไหนแล้วเทศสักกันหนึ่งดีไหมแมวหาหมอโยมรู้ไหมว่าสมัยอาตมาเป็นเด็กเนี่ยอาตมาเป็นเอาจะพูดต่อไปยังไงอาตมาเคยเลี้ยงสุนัขกับนกพิราบแต่นกพิราบเนี่ยส่วนใหญ่พี่ชาย2คนเป็นคนเลี้ยงเป็นนกแข็งนะแต่สุนัขเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงอาตมาเลี้ยงมีตัวเดียวที่อาตมาเลี้ยงตั้งชื่อว่าไอ้เขียวเพราะมันจะสีเขียวๆไม่ดำนะพอย้ายบ้านไปอีกที่หนึ่งหลังบ้านเนี่ยมันเป็นดินเพราะปลูกต้นไม้มันเยอะมันมีงูเห่าเลยนะไอ้หมาตัวนี้เอาเป็นหมาแล้วกันมันกัดกับงูเห่าหลังบ้านมันกัดจนงูเห่าตายนะแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็ตายโดนเหมือนกันใช่โดนเหมือนกันก่อนหน้านั้นอ่ะอยู่บ้านเก่าเนี่ย
จำได้สนิทเลยว่าจะมีทุกเช้าทุกเย็นตำรวจสุนัขเขาจะพาสุนัขมาวิ่งผ่านหน้าบ้านอาตมาก็เห็นเป็นตัวอย่างอาตมาก็เรียนแบบแต่ว่าไม่มีโซ่ไม่มีเงินซื้อโซ่ล่ามสุนัขใช่ไหมใช้เชือกวัวเชือกควายนั่นแหละล่ามคอสุนัขอาตมาแล้วก็วิ่งเรียนแบบตำรวจอาตมาฝึกมาอย่างนั้นน่ะมีวันหนึ่งกระรอกอ่ะกระรอกเยอะกระรอกมันวิ่งกระโดดไปกระโดดมาตามต้นไม้แล้วมันก็ไปที่ต้นมะขามต้นใหญ่มากมะขามอยู่หน้าบ้านโยมย่าอาตมาย่ายังอยู่ตอนนั้นไม่ใช่ย่าแท้เป็นน้องสาวย่าแต่เราเรียกว่าย่ากันอาตมาก็ให้สุนัขมันวิ่งไล่เชื่อมั้ยมันกระโดดขึ้นต้นมะขามอ่ะสุนัขอาตมากระโดดขึ้นเลยนะต้นมะขามสูงมันกระโดดขึ้นเลยแต่พอมันตายก็จบไงหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็อีก2ปีนั่นแหละอาตมาไม่เคยเลี้ยงสุนัขเลยพอผ่านไป2ปีปีที่3ก็บวชเนนตั้งแต่บวชมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานใดๆนะไม่เคยแตะต้องไม่เคยแตะต้องเลยนะในห้องนอนอาตมาเห็นจิ้งจกตัวเดียวนี่พระพม่าเด็กพม่าที่อยู่ที่กุฏิเนี่ยต้องมาหมดเลยนะทางคณะมาจับจิ้งจกให้ได้นะไม่งั้นไม่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเขาคือสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่ในภูมิเดียวกันแต่ต่างชั้นโอกาสที่เขาตายแล้วจะมาเป็นเราเนี่ยอาจจะมีแต่โอกาสที่เราตายแล้วจะไปเป็นอย่างเขามันก็มีเช่นกันนะตกลงเราจะไปเป็นแมวไม่ได้ว่าใครนะพูดภาพรวมพอดีเรื่องแมวพอดีพยายามอย่าเลี้ยงมันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ดีไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเมตตาไม่มีกรุณานะเห็นมันให้อาหารมันนี่โอเคอยู่เราเลี้ยงมันเนี่ยสุดท้ายเราตายแล้วอาจจะไปเป็นอย่างมันก็ได้แบบนี้ก็เรียกว่าเพื่อนต่างภพใช่ไหมเพื่อนต่างภพเราจะไปพบกันอีกไม่พอนะชาติหน้าเราจะไปเป็นอย่างเขาก็ได้นะเพราะจิตใจมันผูกพันไงไม่ควรแต่เอ็นดูได้อะไรได้มันไปยึดติดก็ต้องบอกว่าถ้าเขาตายก่อนเราตายทีหลังยังโอเคอยู่ถ้าเราจะตายก่อนเขายังไม่ตายนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะใจมันจะผูกพันเป็นห่วงไงห่วงอะไรไม่ห่วงห่วงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะความจริงมันไม่ต้องเป็นห่วงแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมห่วงก็คือบ่วงก็คือสิ่งที่ผูกมัดจิตใจโดยหลักแล้วมันไม่ควรนะพอดีพูดเรื่องแมวพอดีนะก็ไปสักกันนึงกันแมวกันแมวชมกัญจนามีอะไรเนี่ยแล้วก็พูดกลับมาไหมเนี่ยโยมไปได้ยินว่าแม่เองเขาก็แมวแมวเง่าเง่าเหมือนเดิมนั่นแหละเขาไม่ได้ออกแม่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เป็นพระก็พูดให้ฟังเอากลับมาที่ของเรากี่โมงแล้วเรายอมว่ามันเป็นกรรมที่เขาสำคัญทำให้อย่างที่แบบอย่างตัวระยะทางเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่บ้านที่มันเป็นอันนั้นน่ะถูกเลี้ยงตุ๊กแกก็อย่างที่บอกไงก็อย่างที่บอกโอกาสที่เราตายแล้วจะไปเป็นอย่างเขาอ่ะมันมีสิทธิ์เยอะเลยนะมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำลายหรือไม่เอ็นดูไม่กรุณาไม่เมตตานะมันมีกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไปผูกพันไงถ้าเราไปเป็นแมวสมมตินะมันจะโอเคไหมโยมอ่ะไม่โอเคใช่ไหมต่อให้เราไม่เลี้ยงแมวไม่ผูกพันกับแมวโอกาสที่เราจะมาเป็นคนอีกก็ไม่ง่ายแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยแตะต้องสัตว์เดรัจฉานใดๆทั้งสิ้นนะไม่เคยยังอาตมากลับไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านพี่ชายอาตมาก็จะเลี้ยงไก่ชนเขาก็รู้ว่าอาตมาไม่เคยพูดนะไม่เคยดุใครเลยนะพี่น้องเนี่ยไม่เคยดุเพียงแต่ทำสิ่งดีๆให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไม่เคยบอกด้วยว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรไม่บอกก็เราเป็นพระทั้งคนใช่ไหมเขาก็ต้องดูเราเป็นตัวอย่างกลับไปที่บ้านเนี่ยอาตมาถ้าว่างอาตมาก็จะเดินดูบ้านจะยาวๆเดินดูหมดเลยข้างหน้าข้างหลังพี่ชายอาตมาเขาเกรงว่าอาตมาจะไปเห็นไก่ชนมันเห็นอยู่แล้วเลยเห็นท้องไก่เขาก็เอาอะไรมาบังๆบางทีก็จอดรถบังๆไว้อาตมาถามว่านี่อะไรเคยอยู่ข้างหนึ่งนี่อะไรก็หัวเราะแล้วก็ตอบไก่ครับแต่เราก็รู้เป็นคารวาสนะมันก็พูดยากเรื่องแบบนี้พูดยากกว่าจะเข้าใจได้ถูกต้องอาศัยการเวลาหลายภพหลายชาตินะไม่ใช่เป็นวันเดือนปีนะมันเป็นภพเป็นชาติขนาดชาตินี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเรียนได้มีโอกาสฟังธรรมะทำความดีรู้ดีรู้ชั่วเราสามารถเลือกทำที่ดีได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำดีได้ตลอดละเว้นความชั่วได้หมดจดเพราะอะไรถ้าถามว่าเพราะอะไรจะตอบว่าไงจะตอบว่ามันยังละความชั่วไม่ได้แล้วที่ละได้จะตอบว่าไงความชั่วที่เราไม่ทำแล้วมีใช่ไหมถ้าถามว่าทำไมงดได้ละได้ตอบว่าไงไอ้ที่ความชั่วที่เรายังงดไม่ได้ละไม่ได้เรามีเหตุผลตอบว่าไงว่ายังละไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังละไม่ได้งั้นน่ะก็เอาเหตุผลเดียวกันกับความชั่วที่เราไม่ทำแล้วหรือละได้แล้วนั่นแหละมาตอบอย่างคนดื่มสุราสูบบุหรี่มีหลายคนนะมีหลายคนอย่างเมื่อเช้านั่งคุยกับโยมวิเชียนโยมวิเชียนเทศให้ฟังนะก็คือเล่าให้ฟังนั่นแหละก็นั่งฟังไปหน่อยโยมวิเชียนบอกว่าวันที่14เดือนหน้า อะไรมีสอบอะไรไม่บอกไม่มีเขาจะไปกินเลี้ยงเพื่อนทหารด้วยกันครบ57ปีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหลือไม่กี่คนแล้วเพื่อนที่กินดื่มมาด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่อยู่โยมวิเชียรบอกว่าเลิกบุหรี่เลิกเหล้ามั้งประมาณ40ปีแล้วเขาจึงอยู่ได้เขาพูดอย่างนี้จึงอยู่ได้ความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่ว่าเราทำเป็นประจำถึงขั้นต่อเนื่องหรือไม่อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเป็นประจำเนี่ยมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดความต่อเนื่องพอมันเกิดความต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเกิดความผูกพันนะเข้าใจผิดคิดว่าขาดไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคนที่มีครอบครัวตอนเป็นแฟนเรารักกันดีใช่ไหมโยมบัวหมายถึงแฟนโยมกับโยมอ๋อเลยอ๋อไม่จบกันเอาโยมโยมอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยโยมจำนงตอนที่โยมไปจีบแฟนภรรยาโยมที่เสียไปแล้วอะใช่ไหมอย่าร้องไห้นะ เราก็ไม่เห็นโทษเขาเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมแล้วเราก็แต่งงานกันมีลูกด้วยกันไหมมีอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันมันมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมแล้วเราก็มองว่าตอนรักกันมากเนี่ยเราก็จะมองว่าเราสองคนเนี่ยตายจากกันไม่ได้เนี่ยถ้าจะตายต้องตายพร้อมกันจากก็จากพร้อมกันแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยจะให้เราตายแทนเขาเราก็ไม่กล้าตายพร้อมกันโดยที่เราไม่มีปัจจัยที่จะใกล้ความตายหรือพร้อมที่จะตายเราก็ไม่อยากตายสุดท้ายเนี่ยรักกันจริงไหมรักกันไม่จริงหรอกเอาเข้าจริงเนี่ยรักตัวเองมากกว่าพอถึงจุดจริงๆเนี่ยมันรักตัวเองมากกว่าถามว่ารักตัวเองจริงไหมถ้าตามหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนายังไม่จริงค
คนที่รักตนเองจริงเนี่ยต้องประคับประคองจิตใจของตนเองให้เป็นกุศลได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างต่อเนื่องนะปัจจุบันนี้ยังไม่ต่อเนื่องของพวกเราเนี่ยต่อยังไม่ติดเลยต่อยังไม่ติดยังไม่ต่อเนื่องเอาให้เนืองเนืองให้เป็นเวลายังทำยากอ่ะเพราะเราไปยึดติดกับไอ้สิ่งที่เราทำเป็นประจำว่ามันขาดไม่ได้อย่างวันเสาร์อาทิตย์น่ะปกติเราเป็นเวลาหยุดพักของเราใช่ไหมเราก็บอกว่าต้องเที่ยวสมัยก่อนน่ะเราบอกต้องเที่ยวจะมาเรียนก็ไม่สะดวกเพราะต้องเที่ยวเป็นวันหยุดพอเรามาเรียนบ่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เรามองว่าไอ้เที่ยวมาก็ไม่รู้กี่ครั้งใช่ไหมหลายที่แล้วมันมีแต่เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสภาพจิตอีกต่างหากบางทีแต่พอเรามาเรียนแล้วเนี่ยเรากลับมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราเคยทำไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เห็นโทษพอเห็นโทษเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้เราเรียนเนี่ยอย่างน้อยไม่ค่อยรู้เรื่องถามทีไรตอบว่าไม่ตลอดยกเว้นฆะโตนาทีนังแต่ว่ามันก็ยังโอเคกว่าที่ผ่านมาเริ่มเห็นคุณของการเรียนแล้วแต่เราต้องทำต่อไปเพราะว่ามันยังไม่ใช่จุดสูงสุดเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงทำได้ไม่ตลอดต่อเนื่องทางด้านความดีเราจะอ้างว่าเพราะมันยังทำไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ที่ทำได้เพราะอะไรเราจะอ้างว่าไงเพราะทำได้ไอ้ที่ทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้นะแต่โดยภาพรวมเนี่ยทุกอย่างมันมีขั้นตอนคนจากปุถุชนจะเป็นพระอรหันต์ทันทีไม่มีในโลกจะเป็นอนาคามีไปทันทีก็ไม่มีในโลกจะเป็นสกทาคามีทันทีก็ไม่มีในโลกจะเป็นพระโสดาบันทันทีจากปุถุชนไม่มีในโลกมันต้องไต่เต้าไปทีระดับทีระดับลำดับมันมีอยู่ถ้าเราขาดลำดับมันก็ถูกขั้นเดิมทีมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่แล้วนะทุกอย่างพอเรามาตัดลำดับขาดลำดับขาดตอนมันก็ถูกขั้นเป็นขั้นเป็นตอนซอยออกไปอีกมันก็ยาวไปอีกนะทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้อยู่แล้วนะที่สำคัญก็คือตัวเราเนี่ยต้องให้มันเป็นเวลาไปก่อนนั่นแหละดีที่สุดอย่างเรียนบาลีก็ถึงเวลาก็มาเรียนส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยจะรวมหัวกันเลิกใช่ไหมรวมหัวกันเรียนไม่ค่อยจะมีรวมหัวกันเลิกวางแผนว่าเวลาไหนถ้าวันไหนวิชาเดียวไม่ควรมารวมหัวกันเลิกรวมหัวกันเรียนนี่ไม่ค่อยจะมีนะความดีเนี่ยมันต้องหาทางทำให้ได้อาตมาพูดไปโยมอาจจะไม่เข้าใจนะพูดในฐานะที่เคยผ่านมาเยอะเรื่องเส้นทางการเรียนบาลีการเรียนธรรมะการทำความดีมันผ่านมาเยอะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยอายุเยอะแล้วไงใช่ไหมอายุเยอะแล้วเนี่ยวันข้างหน้ามันไม่ใช่วันเกิดก่อนวันตายนะมันตายก่อนเกิดนะแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ยิ่งต้องหน้าเป็นห่วงเพราะไม่รู้วันตายเนี่ยปุ๊บปั๊บตายขึ้นมาทำไงใช่ไหมจะบอกว่าไม่พร้อมเกิดไม่พร้อมตายไม่ได้นะมันตายมันพร้อมที่จะตายตลอดเวลาตายปุ๊บก็เกิดปั๊บนั่นแหละเราต้องพยายามฝึกให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลด้วยการเรียนบาลีด้วยการฟังธรรมะไอ้เรื่องกิเลสเนี่ยมันเป็นความชินที่เราทำมาหลายภพหลายชาติเหมือนขาดไม่ได้เอาเข้าจริงเนี่ยขาดได้ขณะที่จิตใจเราเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นอกุศลใดๆแปลว่าเราขาดได้แต่พอเราทำกุศลเสร็จเราก็ตั้งใจกลับไปทำอกุศลอีกนั่นคือความตั้งใจที่เราอยากจะทำอกุศลมันก็ไปเติมเต็มใช่ไหมให้อกุศลที่มันเกิดเยอะอยู่แล้วเกิดเพิ่มขึ้นอีกมันก็เลยเป็นการ
เพิ่มปริมาณน้ำหนักทางด้านความต่อเนื่องให้แก่อกุศลได้มากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าขาดไม่ได้ความจริงมันขาดได้ทุกอย่างขาดกุศลก็ได้ขาดอกุศลก็ยังได้แต่เราต้องมองว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เป็นคุณเลือกเลิกสิ่งที่เป็นโทษแค่นั้นเองนะหลักการง่ายๆเรากลับมาข้าโตนาทินังนี่ยาวไปหน่อยนะเราตั้งอาชื่อคะด้วยสูตรว่าอาโคแล้วก็อาเทศนาวิปัสอันอยู่เบื้องหลังอาชื่อคะเป็นอายะด้วยสูตรว่าคะโตนาทีนังยอมสงสัยไหมคะโตนาทีนังมันมีอายะตรงไหนสงสัยไหมเอ๊ะไม่สงสัยนี่น่าสงสัยนะสงสัยคนที่ไม่สงสัยเลยเนี่ยอาตมาคะโตนาทีนังมันมีคำว่าอายะไหมไม่มีใช่ไหมมันมีแต่คะโตกับนาทีนังลองดูย้อนหลังไปเจออาโคและเจออะไรอีกจากอาโคแล้วเป็นสูตรอะไร ที่ถามตามหนังสือนี่อ่านออกเสียงไม่ได้ถามสูตรที่ยังไม่เคยสอนไม่เคยเรียนมาก่อนกลับตอบได้นะโยมโจ้สูตรคะโตนาทีนังแล้วก็ดูย้อนกลับไปเจอสูตรว่าก็ไปไหนของเขาเนี่ยเปิดหน้าที่20ใช่ไหมสูตรที่111คะโตนาทีนังใช่ไหมดูย้อนกลับไปคือสูตรว่าไม่มีคำว่าอายะดูต่อไป109หน้า19อายะจะตุเถกะวจนัสสะโตนั่นอายะมาจากสูตรนั้นอายะมาจากสูตรว่าอายะจะตุเถกะวจนัสสะตุเรานำคำว่าอายะมาจากสูตรนั้นนะมาเสริมความหมายให้แก่สูตรว่าคะโตนาทีนังดังนั้นสูตรว่าคะโตนาทีนังแม้ไม่มีคำว่าอายะแต่เราหยิบมาจากยืมมาจากสูตรว่าคะเข้าไปสูตรว่าอายะจะตุเถกะวจนัสสะตุภาษาที่เราเรียกกันทางไวยากรณ์บาลีเราเรียกว่าตามมานะอายะสับตามมาจากสูตรว่าอายะจะตุเถกะวจนัสสะตุตามมายังสูตรว่าคะโตนาทีนังดังนั้นสูตรว่าคะโตนาทีนังอันมีคำว่าอายะตามมาจากสูตรว่าอายะจตุเถกะวจนสตุด้วยเนี่ยก็จะเป็นความหมายเต็มๆว่าอาเทศนาวิปัสเป็นต้นอันเป็นเบื้องหลังอาชื่อคะเป็นอายะสังเกตได้ไหมดังนั้นคำว่าอายะถ้าเขาถามว่าเอามาจากไหนในเมื่อคะโตนาทีนังไม่มีคำว่าอายะเราต้องตอบให้ได้ว่านำมาจากสูตรว่าอายะจตุเถกะวจนสตุเข้าใจไหมถ้าจะเขียนเต็มนะถ้าจะเขียนเต็มก็เขียนว่าอายะคะโตนาทีนังได้แต่ท่านไม่เขียนท่านเลือกไม่เขียนถ้าเขียนทำไมจะเขียนไม่ได้ง่ายนิดเดียวรู้ไหมว่าทำไมไม่เขียนให้มันเต็มๆตอบว่าก็เขียนแล้วไงเขียนในสูตรก่อนไงถ้าเราถามอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้รู้ไตว่าสูตรก่อนที่เรียนมาแล้วเขียนมาแล้วเรายังไม่ได้ไง
ดังนั้นถ้าเราได้สูตรมาตามลำดับนะไล่มาเรื่อยๆจนถึงอายะจตุเทกะวจนะสะตุตะโยนเนวะจะสัพพนาเมหิคะโตนาทินังปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยคะโตนาทินังเนี่ยให้อาเทศนาหลังคะนาวิพัฒน์เป็นต้นหลังอาชื่อคะเป็นอะไรนี่เราจะรู้เลยนะเพราะที่ผ่านมามันมีอายะมาไงนะดังนั้นสูตรว่าคะโตนาทินังแม้จะไม่มีคำว่าอายะอยู่ในสูตรแต่เรายืมมาจากสูตรก่อนนี้ก็คือจากสูตรว่าอายะจตุเทกะวจนะสัตตุถูกไหมก็สามารถพูดได้นะเป็นความหมายอย่างบริบูรณ์ของสูตรว่าคะโตนาทินังว่าให้อาเทศนาวิพัฒน์เป็นต้นอันเป็นเบื้องหลังอาชื่อคะเป็นอายะนี่คือที่มาของความหมายสูตรว่าคะโตนาทีหนังสูตร109ค่ะตอนแรกอาจารย์ให้โน้ตว่าให้ลงอายะลงเฉพาะจตุถีในกับวัจนะเท่านั้นเช่นอัตมายะนี้อัตมายังไม่เคยบอกแต่อาจารย์เขียนมานั้นบอกโยมก็เลยอยากไม่ได้ลงอายะอาเทศอาเทศจตุถีเอกวัจนะเป็นอายะไม่ใช่ลงนะโน้ตผิดต้องใช้ว่าอาเทศอาตมายังไม่เคยบอกหาว่าอาตมาบอกต่อไปต้องจดงี้จดกำกับชื่อไว้ด้วยว่าใครบอกแค่พูดมาอาตมาก็รู้แล้วอาตมายังไม่เคยบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดนี้จะไม่บอกอะไรพร่ำเพื่อล่วงหน้าบอกปัจจุบันการโยมยังทำกันไม่ได้ใช่ไหมอาตมาไม่บอกหรอกเรื่องอนาคตเนี่ยมันยังไกลบอกไปทีละจุดต้องจุดไอ้ที่บอกไปเอาให้ได้ก่อนเถอะนะไม่ได้ให้ลงอายะนะให้อาเทศจตุถีเอกวัจนะก็คือสะจตุถีเป็นอายะสูตรที่หมอถามเมื่อกี้อายะจตุเถกะวัจนะสัตตุดังนั้นกัญญายะที่สำเร็จรูปมาจากนาตติยาเนี่ยที่บอกว่ามีการอาเทศนาตติยาเป็นอายะด้วยสูตรว่าคะโตนาทีนังพอเราดูที่สูตรนี้เราจะไม่เห็นคำว่าอายะจึงต้องเท้าความไปยังที่มาของอายะว่าไม่มีอายะแล้วพูดมาได้อย่างไรว่าอาเทศนาเป็นต้นเป็นอายะก็เลยต้องบอกว่ามันมาจากสูตรว่าอายะจตุเถกะวจนะสัตตุพูดแค่นี้อาตมาไม่ได้ไปพูดว่าแล้วสูตรนั้นทำอะไรมันยังไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมแต่พอหมอถามก็พูดได้ดีนะที่ไม่ถามที่ถามถ้าไม่ถามเนี่ยจดไว้ก็จดผิดใช่ไหมทำให้เข้าใจผิดได้นะเอากลับมานะอาเทศนาเป็นอายะตำแหน่งนาก็เป็นอายะไปทีนี้เขียนว่าอะไรเขียนว่ากัญญากับอายะถูกไหมนาเป็นอายะไปแล้วนะคำต่อไปเราต้องเขียนว่ากัญญาอายะจากกัญญาอายะเราจะทำให้เป็นกัญญายะสระหน้าคือสระสระหลังก็คือสระอาสระหน้าสระหลังณตอนนี้สระเหมือนกันไหมเหมือนกันปกติถ้าสระหน้าหลังเหมือนกันจะมีอันลบเนี่ยสระที่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยจำไว้เลยนะลบหน้าอย่างเดียวลบสระหน้าอย่างเดียวนะถ้าสระหน้าหลังเหมือนกันเนี่ยเหตุผลง่ายๆของอาตมานะไม่ใช่ของตำรานะของอาตมาเนี่ยจะในเมื่อสระหน้าหลังมันเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเหตุผลของการที่สลบลบสระหน้าอย่างเดียวไม่ต้องลบสระหลังเพราะอะไรตอบว่าเพราะว่าจะลบสระหน้าหรือสระหลังเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันเราก็ลบหน้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องหันไปลบข้างหลังให้มันเมื่อยหลังเพราะสระหน้าหลังมันเหมือนกันใช่ไหมลบหน้าก็จบมีคนถามว่าเอ๊ะมันลบสระหน้าหรือสระหลังต่อไปว่าไง
ลบสระไหนก็ได้มันเหมือนกันความจริงอ่ะแต่ทางตำราท่านบอกว่าให้ลบลบสระหน้าเหตุผลก็คือก็เพราะมันเหมือนกันมันจะไม่ต้องไปมีประเด็นว่าลบหน้าลบหลังตอบเลยเลยว่าถ้าเหมือนกันลบหน้าจำหลักการไว้อย่างนี้แต่ถ้าอาตมาถามว่าการลบสระเนี่ยการลบสระมันมีทั้งลบสระหน้าและลบสระหลังถ้าถามว่าเมื่อใดลบสระหน้าตอบว่าไงเฉพาะสระหน้าหลังที่เหมือนกันเท่านั้นที่จะต้องลบสระหน้าหรือว่าถ้าสระหน้าหลังไม่เหมือนกันก็ลบสระหน้าได้ด้วยได้ไหมได้ได้เนี่ยได้หรือไม่ได้โยมโจ้ได้คืออะไรลบสระไหนก็ได้เริ่มมั่วเยอะไม่พอมั่วด้วยโยมโยมบัวนักเรียนอะไรนอกระบบอะนอกระบบตอนนี้นอกระบบเมื่อก่อนนี่นอกประเทศก็คือการลบสระหน้าเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับสระหลังเท่านั้นสระหน้าหลังเหมือนไม่เหมือนก็ลบสระหน้าได้อยู่ที่รูปสำเร็จออกมาไงว่าสระหน้าหายไปหรือไม่แต่ถ้าจะลบสระหลังมีประเด็นเดียวคือต้องไม่เหมือนสระหน้าเคยบอกแล้วนะโน้ตอีกก็ได้แสดงว่าที่จดไปโน้ตไปด้วยลายมือตนเองเนี่ยนะตั้งใจโน้ตเป็นอย่างดีเนี่ยแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปอ่านทบทวนที่ตนโน้ตไว้ใช่หรือไม่ ตอบถูกครั้งแรกเลยเนี่ยใช่เอากลับมานะอันนั้นเป็นรายละเอียดภาพรวมถึงจุดไหนก็จะบอกไปนะอะไรที่ยังไม่เกี่ยวข้องจะไม่บอกเด็ดขาดเหตุผลง่ายๆก็คือเพราะพวกเรานักเรียนใหม่อายุใช่ไหมทีนี้จากกัญญากับอายะสระหน้าก็อาสระหลังก็อาแน่นอนอยู่แล้วต้องลบสระหน้าเหตุผลว่าไม่ธรรมดานี่ใช้ได้นะโยมโจ้เริ่มกลับมาแล้วโจ้เก่ากลับมาแล้วใช่ไหมโจ้แก่หายไปเพราะสระหน้าหลังเหมือนกันถามต่อว่าการลบสระหน้ามีกี่สูตรตอบง่ายๆมาก่อนหนึ่งคือสูตรสั้นสองคือสูตรตอบง่ายๆนะตอบง่ายๆไปก่อนเลยสูตรสั้นคือสูตรว่าเสียงไม่ค่อยดังเลยทีนี้พอพูดตามสูตรแล้วเสียงไม่ค่อยดังนะสูตรสั้นคือสูตรว่าสูตรยาวคือสูตรว่าพยายามออกเสียงไว้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ไปเองเชื่ออาตมาไหมเชื่อว่าออกเสียงไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองมันมีแค่นี้แหละแต่รู้ตัวไหมถูกอาตมาหลอกให้ท่องไปในตัวเนี่ยนั่นคือเทคนิคนะในการหลอกให้พวกเราท่องแม้อาตมาจะว่าไม่ต้องท่องแต่อาตมาหลอกให้ท่องก็คือให้ออกเสียงนั่นแหละใช่ไหมถ้ามีคนถามว่าจำมาได้ไงอย่าบอกเขาว่าอาตมาให้ท่องนะต้องบอกเขาว่าอาตมาหลอกให้ออกเสียงพอออกเสียงบ่อยๆมันก็จำได้เองแค่นั้นเองง่ายๆนะก็ลบสระอาที่กัญญาถามต่อว่ากรณีนี้เราจะลบด้วยสูตรสั้นหรือสูตรยาวสูตรยาวถามก่อนที่จะลบเหตุผลที่ลบด้วยสูตรยาวไม่ลบด้วยสูตรสั้นเพราะอะไรเพราะสระอาที่อายะอันเป็นสระเบื้องหลังนั้นเป็นสระที่ถูกอาเทศมาถูกต้องไหมเราจึงต้องลบสระหน้าในเพราะสระหลังแล้วปกติสระหลังด้วยสูตรว่าส
าระโลโปมาเทสะปัจจยาทิมหิสาระโลเปตุปกติเสียงโยมผู้ชายไม่ค่อยได้ยินเสียงพระเสียงเนนก็ไม่ได้ยินให้ทางโยมใช่ไหมให้ทางโยมหรือเข้าทางพระโยมจำนงไม่ออกเสียงเลยเนี่ยโยมอะไรข้างหลังโน้นน่ะชื่ออะไรนะโยมอะไรนะโยมเทียนชัยไม่ได้ยินเสียงโยมวิรัตก็ไม่ได้ยินหมออะไรอาจารย์หมออะไรนะอาจารย์หมอวรณัฐไม่ออกเสียงเลยนะวิทยาจารย์วิทยาจารย์โดนเสียงโยมโจ้กลบหมดเลยนะโจ้โจ้โยมโจ้ลบแล้วใช่ไหมก็นำไปประกอบก็จบนำไปยัญชนะยะไปประกอบกับสระอาหลังด้วยสูตรว่าจบนะทีนี้เวลาเราทบทวนเนี่ยแยกก็ดีนำไปประกอบก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กมากแล้วสำหรับเราเพราะเราเจอมาบ่อยมันเป็นขั้นตอนที่ต้องมีอยู่ตลอดก่อนจะทำการใดๆกับสระเนี่ยต้องแยกก่อนถูกไหมพอทำการเสร็จแล้วต้องรวมสองสูตรนี้เรารู้อยู่แล้วเราก็ข้ามไปบ้างเราก็ไปโน้ตเฉพาะสูตรใหม่หลักการใหม่เช่นกัญญายะสูตรใหม่หลักการใหม่ก็คือคะโตนาทินังอาเทศนาเป็นอายะแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนแล้วนะต่อไปกัญญาหิกัญญาภิกัญญาหิลงวิภัตอะไรหิวิภัตรู้ได้อย่างไรตุ๊กแก่ตุ๊กแก่นะต้องบอกว่าตุ๊กแก่นะเดี๋ยวเทอมนี้ถ้าถามมากัญญาหิสำเร็จรูปมาจากวิพัฒน์อะไรไม่ต้องตอบว่าหิวิพัฒน์นะตอบว่าตุ๊กแก่นี่อาตมาให้เลยนะเดี๋ยวจะดูที่มีใครตอบตุ๊กแก่หรือเปล่ามันเป็นจิ้งจกตอบตุ๊กแก่นี่ไม่ให้นะมันเป็นแมวป่าตอบว่าเสือก็ไม่ให้เหมือนกันนะใช่ไหมตุ๊กแก่มั่วไม่ได้ก็ให้สิก็มันถูกไงก็ถูกหลักการหลักการเราไม่ได้ให้คุณต้องตอบตามหนังสือเป๊ะเราจึงจะให้ตอบตามหนังสือเป๊ะเนี่ยมันมีทางเดียวในโลกนี้คือให้เอาหนังสือเข้าไปลอกด้วยนั่นแหละไม่ใช่ของอาตมาของหลวงพ่อใหญ่วัดท่ามะโอเราเป็นศิษย์ท่ามะโอต้องสานต่อใช่ไหมต้องใช้สำนวนที่ดีเวลาท่านพูดเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนตัดทิศจะเจออีกนะจำไว้ก่อนก็ได้ฟังไว้ก่อนก็ได้หมูตายหมูตัดทิศหมาตายหมาตัดทิศหลวงพ่อใหญ่วัดท่าโมท่านสอนเทคนิคท่านดีมากดีมากๆเลยเดี๋ยวอาจารย์เขมอนันต์อาจารย์รุ่งอรุณอาจารย์จำรูนพูดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้สิทธามาโอแท้เนี่ยไม่ทิ้งอยู่แล้วสำนวนหลวงพ่อหมูตายหมูตัดทิศหมาตายหมาตัดทิศตัดทิศเนี่ยมันก็คือตัดทิ้งอาตมามาเสริมเอาที่นี่หมายความว่าตัดทิศเนี่ยมันมาจากนามกับปัจจัยในตัดทิศพอสำเร็จรูปออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่ด้วยปัจจัยนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งตัดทิศชื่อนั้นๆปัจจัยลงในนามความหมายใดเราก็จะเรียกตัดทิศนั้นตามความหมายนั้นตัดคำไหนทิ้งไปตั้งชื่อเป็นตัดทิศนั้นหลวงพ่อท่านจึงบอกว่าหมูตายหมูตัดทิศหมาตายหมาตัดทิศไงตัดทิศก็คือตัดทิ้งมันตัดคำนามที่มีความหมายทิ้งออกไปเอาปัจจัยในตัดทิศมาแทนหลักการเป็นนั้นง่ายๆง่ายๆนะกัญญาหิโยมว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยหลังจากลงหิตติยาแล้วดูแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมล่ะไม่มีก็จบไหมจบต้องไปเสียเวลาตั้งอาชื่อคะเพื่ออะไรไม่รู้ไหมโยมโจ้เพื่ออะไรไม่รู้ต้องตั้งอาชื่อคะไหมไม่ต้องตั้งเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมตั้งเพื่ออะไรถ้าไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการตั้งอาชื่อคะเนี่ยไม่ต้องไปตั้งให้มันเสียเวลา
ต่อไปกัญญาภิเคยเจอมาแล้วจากหิเป็นภิเรียกว่าลบหรืออาเทศอาเทศก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหิเป็นภิอาเทศหิเป็นภิเคยเจอมาแล้วจิตเตภิก็เคยเจอปุริเสภิก็เคยเจออาเทศหิเป็นภิด้วยสูตรว่าเอาพร้อมกันอาเทศหิเป็นภิด้วยสูตรว่าเปิดหน่อยเปิดสูตรที่ใครเนี่ย99จำตัวเลขได้ด้วยเหรออ่านพร้อมกันสมาหิสมิงนังมหาภิมหิวาโน้ตความหมายไว้แล้วหรือยังโน้ตแล้วโยมโจ้อ่านความหมายจะไปอ่านอะไรอ่ะด้วยสูตรว่าถ้าโยมโจ้ได้นอกนั้นได้หมดแล้วโยมโจ้ได้ทั้งนั้นแหละอย่าไปซีเรียสกับเรื่องเสียงมันอ่านยังไงมันก็ไม่ถูกอยู่ดีแหละเราไม่ใช่คนเจ้าของภาษาใช่ไหมอย่างคนไทยอ่ะโยมลองเขียนอเนกดูสิลองออกมาเขียนคำว่าอเนกให้ดูหน่อยสิหมอนวลจันทร์เดินไหวไหมเรามาเขียนคำว่าอเนกให้ดูหน่อยสิอย่าไปเขียนที่แผ่นผ้าเขานะเขียนที่ไหนอ่ะเขียนตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้อเนกลองเขียนอย่าไปเขียนที่ผ้านั่นนะเขียนตรงนี้เนี่ยข้างบนอเนกนั่นอันเน้นออกมาเขียนเขียนอเนกเขียนอะไรก็ได้ที่เน้นคิดว่าออกเสียงว่าอเนกเคยเจอคำว่าอเนกแบบไหนบ้างอะลองเขียนดูเน้นเข้าใจง่ายเขียนไปนั่นพอแล้วปิดให้แน่นด้วยปิดให้แน่นเดี๋ยวมันระเหยยอมว่าคำไหนมันถูกเนี่ยเอาที่ถูกนะไม่ได้เอาที่เห็นกันอยู่นะอย่างที่หมอนวลจันทร์เขียนเนี่ยถ้าคนเรียนนะแต่ยังไม่รู้ไม่เคยเห็นเขาไม่อ่านว่าอเนกเขาจะอ่านว่าเอนกนั่นมันเราไงหมายถึงคนที่เพิ่งฝึกอ่านมายกตัวอย่างคนต่างชาติก็แล้วกันเขาไม่อ่านอเนกหรอกเขาต้องอ่านว่าเอนกถูกไหมอเนกที่แท้มันคือคำที่เน้นเขียนแต่เรารู้ตัวไหมว่าเราอ่านผิดเราเขียนผิดเราเขียนผิดก่อนเราเขียนผิดแล้วเราอ่านถูกเขียนผิดแต่อ่านถูกอ่ะมันผิดยิ่งกว่าเขียนผิดนะแต่อ่านถูกอ่ะเขียนว่าเอนกแต่ไปอ่านอเนกไงมันมีตั้งหลายสำนวนแต่สำนวนนี้เนี่ยมันต้องคุยกันนะต้องเคลียร์นะสำนวนอื่นเนี่ยอาตมาไม่เถียงเพราะเป็นภาษาไทยล้วนอย่างเสมอเสมอเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เสมอจะไปจะเสมาอยู่อีกเหมาก็ได้เหมาเงี้ยใช่ไหมนั่นเป็นภาษาไทยไม่เถียงแต่นี่มันมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีต้องเขียนแบบที่เน้นเขียนจึงจะถูกต้องพอไปดูภาษาไทยถามว่าใช้สำนวนไหนใช้ทั้งสองสำนวนอเนกประสงค์เขียนไงอเนกประสงค์ นั่นแหละตอบโจทย์เขาให้ได้นะเวลาคนสงสัยก็ถามว่าแล้วจะเขียนเอนกตอนไหนออนเนกตอนไหนนะความจริงต้องเขียนแบบที่เน้นเขียนนะเพราะมาจากอนะเอกะอนะก็มาจากนะอีกทีอาเทนะ
เป็นอันเดี๋ยวเราเรียนสมาธิแล้วเราจะเจอสเรอันมันจะมีสูตรในเพราะสระเบื้องหลังอาเทนะเป็นอันด้วยสูตรว่าสเรอันเดิมทีอเนกะมันมาจากนะเอกะแปลว่าไม่ใช่หนึ่งอาเทนะเป็นอันหรือเป็นอันนะนั่นเองแล้วไปรวมสนธิกันเป็นอเนกะมันก็ต้องเขียนแบบที่เนนเขียนว่าอเนกะไม่ได้เขียนว่าเอนกะหรือเอนกแล้วอ่านถูกนะหน้าตาเฉยเลยนะเขียนเอนกอ่านว่าอเนกมันเอชัดๆมันอะตรงไหนถูกไหมจึงบอกว่าภาษาบาลีเนี่ยใครจะอ่านยังไงก็ได้อ่านไปเขาจึงมีคำพูดว่าความหมายสำคัญที่สุดความหมายให้ถูกเถอะถูกไหมจะอ่านสมาก็ได้สมาก็ได้ส่วนใหญ่คนไทยไม่ออกสมาเขาไม่ชอบหมาเขาชอบสุนัขเขาก็ไม่อ่านสมาเมื่อกี้โยมโจ้อ่านว่าอะไรนะสูตรเมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วอ่ะอ่านสมาหินะไม่สมาหินะอาตมาไม่เคยอ่านสมาตลอดตั้งแต่เรียนมาจนถึงปัจจุบันสมาหิสมิงนังมหาอภิมหิวาไม่ต้องไปซีเรียสกับการออกเสียงออกยังไงมันก็ไม่ถูกอยู่ดีสมาก็ไม่ถูกสมาก็ไม่ถูกนั่นไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปซีเรียสออกตามสะดวกออกตามสะดวกกี่โมงเกินแล้วเหรอเกือบอดเพลงเนี่ยหลวงพ่อสมศักดิ์มองใหญ่แล้วพอดีวันนี้มีแค่3รูปนี่สบายสบายหลวงพ่อสมศักดิ์ก็ฉันจานเดียวใช่ไหมฉันจานเดียวเติม2ครั้งฉันไม่เยอะฉันไม่เยอะก็พยายามมาเรียนให้เป็นประจำนะวันนี้ได้แค่2วิภัตนะถ้ามีคนถามว่าทำไมวันนี้ได้น้อยต้องตอบว่าเพราะโยมโจ้ดีไหมโยมโจ้เอาละนะจำแม่นเดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกันใหม่ก็รู้ว่าจะจำได้หรือลืมแล้วก็ให้เรียนต่อไปไงถ้าเรียนต่อไปอะไรนะเลยภาษาต่างชาติเลยนะเนี่ยยมโจ้ยมโจ้เอาละสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวะกะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโตเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัจจาหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวาปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดสัทธาสดถีพระวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ